ส่วนที่จังหวัดราชบุรีเตรียมขนย้ายคนโทบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยและใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศค่ะนายวีรัตน์ประเสริฐโถรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตรวจความเรียบร้อยในการขนย้ายคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้บรรจุน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่โรงโอ่งรัตนโกสินทร์4หมู่1ตำบลท่าราบอำเภอเมืองราชบุรีการส่งมอบในครั้งนี้มีจำนวน67ใบจาก125ใบจากนี้จะเร่งผลิตให้ครบตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยโดยทั้งหมดจะแล้วเสร็จส่งมอบได้ภายในวันที่31มีนาคมนี้ด้านนายสุขชาติโคสะบดีเจ้าของโรงโอ่งรัตนโกสินทร์4เปิดเผยถึงขั้นตอนการผลิตคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ว่าการผลิตจะมีเบ้าพิมพ์การขัดผิวให้เรียบรวมถึงการเก็บรอยตะเข็บของชิ้นงานเสร็จแล้วตั้งไว้ให้แห้ง 3-5 วันจากนั้นจะนำเข้าเตาเผาในอุณหภูมิประมาณ900องศาเซลเซียสก็จะได้คนโทน้ำที่มีสีและมีความงดงามพร้อมฝาปิดที่มีลวดลายตามที่กำหนดไว้ผู้ที่ออกแบบคนโทน้ำคือช่าง10หมู่ที่จะเป็นผู้ควบคุมแบบขนาดลวดลายตลอดจนสีสันของคนโทซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยสั่งผลิตจำนวน125ใบมีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกด้านหนึ่งเป็นตราประจำจังหวัด